ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสบายดีก็ไม่ค่อยแล้วค่ะสบายดีว่าสบายดีภาษาลาวนะฮะเรามีเป็นรายการอยู่ทางสบายดีเหมือนกันครับทุกท่านเลยวันนี้วันศุกร์นะครับแน่นอนทุกคนนะฮะก็คงจะเก่งกำไรหุ้นนะครับดูแลตัวเองเยอะๆอาจจะมีน้ำตาบ้างนะครับกับรอยยิ้มบ้างก็ดีใจด้วยนะครับก็บุญมานะครับพาดวงดีไร้วาสนาอยากขอพรนะแต่เป็นขอพรทำบุญกันไปคือจริงๆบุญไม่ได้แลกด้วยหวยไม่ได้ด้วยหุ้นแต่นี่ฮะมันอยู่ที่หัวใจใช่ค่ะว่าทำบุญด้วยหัวใจนี่แหละค่ะแล้วเรื่องแบบโชคลาภมันก็อาจจะเป็นแบบผลพลอยได้ที่แบบสนุกแค่นั้นเองเดี๋ยวไปจริงจังมากจริงมากแล้วเจ็บใช่ค่ะเจ็บมาก็จากไปก็เสียใจนะวันนี้เพลงคุ้นๆเลยเนี่ยเราจะดกเสียโรพันใช่พรุ่งนี้ก็เจอกันอีกแล้วนี่พรุ่งนี้โอ้โหมีข่าวดีท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีคิดมีครูเหมือนกันแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมว่านะฮะเวลาไปนั่งกสิณไฟเตโชธาตบทเพลงคุยของท่านเนี่ยโอ้โหเด็ดขาดเดี๋ยวก็เร็วๆนี้สัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้พรุ่งนี้อาจารย์จะบวชแล้วใช่ค่ะก็นะคะที่จังหวัดราชบุรีนะคะที่วัดตาลหรือว่าวัดอมรินทรารามนั่นเองอมรินทารามชาวอมรินทารามอยู่ใกล้ๆเทศบาลจังหวัดราชบุรีเออมันอยู่ใกล้เทศบาลอะไรเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยบอกว่าวัดตาลวัดตาลใช่ค่ะนะก็อำเภอเมืองนะคะเวลาประมาณช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงคือไปก่อนเนี่ยผมก็ไปนะฮะไปตอนเที่ยงค่ะก็ได้คุยท่านอาจารย์แล้วก็ท่านได้ก็ขอมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวันนี้น่าจะเป็นพ่อนาคแล้วแหละอ๋อค่ะนะฮะน่าจะอย่างนั้นนะเตรียมตัวแล้วอันนี้ทำไม่ผิดพลาดแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะไปพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับแล้วก็น้องราชนกศรีโรพันธ์ก็จะไปด้วยค่ะนะครับดังนั้นใครที่อยากจะไปร่วมบุญนะหรือว่าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมแบบครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็ไปเจอได้นะคะที่วัดตาลวัดอมรินทรารามนะคะจังหวัดราชบุรีช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเนี่ยก็ไปเจอได้ทุกท่านนะฮะมันจะเป็นต้องเป็นการเชิญงานบุญเนี่ยงานบวชงานอะไรต่างๆมงคลต่างๆที่นะเรามีโอกาสไปเจอชาวราชบุรีก็ไปเจอกันได้นะครับมาทักทายกันสบายๆนะผู้ที่จะไปะนะครับนะไปเจอกันนะคะแต่ว่าพูดถึงเข้าสู่เดือนกรกฎาคมหัวนี้แบบว่าหลายๆคนที่อยากจะมาเจอทั้งร่วมงานบุญนะคะได้มีโอกาสได้กิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะคะก็เตรียมตัวนะคะตารางบุญหรือว่ากิจกรรมข่าวสารเนี่ยมีมาฝากเพียบเลยอย่างสัปดาห์หน้าใช่ครับสัปดาห์หน้านะคะเราจะเจอกันวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะสำหรับการอบรมกสิณไฟกสิณดินแล้วก็กสิณน้ำที่จะเกิดขึ้นที่โรงแรมวีวันโคราชจังหวัดนครราชสีมานะขอบคุณทางโรงแรมด้วยนะคะนี่เขาเตรียมตัวนะต้อนรับคณะของครัวฐานที่จะไปอบรมกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำแล้วห้องแอร์เย็นๆนะบรรยากาศสบายๆนะถ้าท่านไม่เคยไปแน่และก้าวมหามงคลนะครับเราร่วมบุญสร้างกุศลเป็นการเสริมให้ท่านทั้งสี่ดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นการทั้งสามทั้งสองรวมถึงท่านใดที่สมาธิสั้นการงานไม่คล่องตัวการเสริมธาตุดินนะฮะเดินด้วยธาตุน้ำนะฮะประสานด้วยธาตุที่เป็นหัวใจก็คือธาตุกสิณเตโชธาตุแน่นอนนะทุกคนนะที่มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลมาก็จะทราบว่าในเป็นเจ้าพิธีก็ดีในเสริมบารมีในเสริมสิริธาตุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากกสิณไฟใช่กสิณไฟเป็นพระเอกเป็นครูบาอาจารย์ของผมใครอยากได้ตำรับตำราวิชาต่างๆต้องผ่านกสิณไฟต้องเสริมให้จิตนิ่งให้เกิดปัญญาก่อนรับจำนวนจำกัดนี่ก็จำกัดอยู่แต่ว่าก็มานะยังสามารถเปิดลงทะเบียนได้ครับนะที่เห็นตรงนี้คือการนั่งกสิณไฟทุกครั้งก็จะมีเนี่ยแหละค่ะมีเทียนและที่เห็นกลมๆมันคือลูกสะกดใช่ลูกโบลิ่งนะฮะบางคนไปขโมยไปหลายสะกดแล้วตอนแรกมี9ลูกนี่เหลือ5ลูกนะครับขันนี่ก็น้อยลงนำกลับผมไม่รู้ไปสะสมเพราะอะไรอาจจะมีความขลังก็ได้เนี่ยก็คือมีแล้วก็กสิณน้ำกันนี้อยู่ในโหลเราน้ำใสๆนะฮะสภาวะอารมณ์กรรมฐานนะฮะเจริญจิตเจริญใจเจริญใสเจริญนิ่งเจริญด้วยกสิณน้ำอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอาโปชาติใช่ไหมคะเป็นกสิณน้ำแล้วก็อาโปกสิณังมีกสิณดินด้วยซึ่งครั้งนี้ปัทวีกสิณังแผ่นปัทวีธาตุที่ทุกๆครั้งเนี่ยมีการอบรมนะคะแล้วก็จะนำไปเนี่ยคืออาจจะเป็นจำนวนจำกัดแต่ว่าครั้งนี้มอบให้ทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะให้เห็นตรงนี้เลยคือมีการลงอักขระด้วยแล้วก็มอบให้ฟรีๆค่ะทุกท่านที่ลงทะเบียนมีชื่อแล้วเนี่ยก็จะมอบให้กลับบ้านเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้นำไปปฏิบัติเนี่ยไปฝึกกันเองใช่ไหมล่ะฮะฟรีๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วแต่จะไปเสียซะซุ่งสตังค์เข้าใจอยู่เก็บตังค์ไว้แทงหวยไม่ใช่แหมผมพูดตรงไปหรือเปล่าเอาเวลาจะมาทำบุญเลยโอ้โหนะฟักน้อยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่างั้นนะฮะก็คือหวยก็ว่ากันไปตามแต่ชอบแต่อย่าไปเล่นเยอะแล้วเจ็บตัวแต่เรื่องกรรมฐานสมาธิหรือว่าวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นการเติมเต็มนะ
เสริมโชคลาภได้โดยไม่ต้องเสี่ยงแล้วก็มีแต่ได้แต่ให้นะฮะจิตเราเนี่ยจะเป็นจิตที่ยกระดับจิตให้สูงขึ้นสภาวะกรรมฐานเนี่ยเวลาเดินนะเวลาเดินเวลานั่งเวลายืนเวลานอนนะฮะนะกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยง่ายๆเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์แล้วครั้งเดียวนะครั้งเดียวเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปเติมเต็มกับตัวท่านได้รวมทั้งแจก VCD กสิณไฟให้ทุกท่านด้วยนะครับฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะก็รับจำนวนจำกัดแต่ว่าณตอนนี้ยังสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าบอกกล่าวชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้แล้วเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าคงต้องขออนุญาตปิดจริงๆนี่เฉพาะเจ้าของตลาดเซฟวันพี่ตายแล้วเนี่ยนะฮะตลาดเซฟวันโคราชใหญ่มากค่ะบอกจะระดมคนไปโอ้ของมากมายระดมคนไปนะฮะสร้างสมาธิกรรมฐานนับ30ฝากชีวิตอ่ะโอ้นะฮะผมบอกให้40เลยนะครับเพราะว่าท่านที่อยู่เคบไม่ค่อยยอมไปกันไปแต่ครับท่านผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่เติมกำไรชีวิตกับท่านแต่นั้นเวลาอีก 3-4 วันแล้วก็ต้องปิดแล้วเราจะได้เตรียมใช่ได้เตรียมที่เตรียมทางเตรียมเก้าอี้เตรียมอาหารการกินคอฟฟี่เบรกเนี่ยเตรียมไว้ให้เตรียมเลยแล้วก็นั่งเนี่ยฮะจนถึงเที่ยงเที่ยงแล้วกลับมานอนอีกวัน10ชั่วโมงเช้าเจอกันใช่ค่ะนะท่านผู้ชมนี่เลยนะคะเรามีนัดกันนอกจากวันเสาร์แล้วเนี่ยวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมห้างไปไหนนะคะมาเจอกันมาร่วมแสดงความยินดีนะคะเป็นในครอบครัวกันอ๋อนี่เชิญเมื่อได้แล้วค่ะดีนะคะให้กับครูต้นทุนของเรานะครูฐานเองนะคะวันที่10กรกฎาคมช่วงประมาณเช้าๆหน่อยเต็มกันได้อีก7วันโอ้ใช่นี่แหละทั้งหมดเป็นความภาคภูมิใจของศิษย์ทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ครูทำมาโดยตลอดแล้วเขาบอกว่าสิ่งต่างๆว่าจะเป็นทั้งเรื่องของงานบุญงานกุศลช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากนี่คือต้องบอกว่าใช้เวลานี่เป็น10-20ปีเลยนะเดินเส้นทางนี้มาตลอดนะคะก็ครั้งนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะ International University of Monterrey นะคะ IUM เนี่ยเขาก็มอบนะคะปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับครูหัตถาของเราตอนนี้ก็จะเป็นดร.หัตถาแล้วนะแต่ว่าปริญญานี้บอกว่านอกจากมาแล้วนี่ก็มาพร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่โอ้โหเยอะมากใช่ค่ะครับก็ทำเยอะอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมนะ ได้ร่วมกันเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วเย็นอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะเช้าไม่ว่างไม่เป็นไรเย็นมามาเจอมาทานอาหารไม่ต้องไปไม่มีบัตรเชิญนะครับมาทานข้าวราชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ศิลปินก็จะมาร่วมกันนะครับมาพิธีเทพอะไรเงี้ยมาเจอกันคือเป็นงานไม่ใช่งานเรื่องเริงงานแสดงความยินดีงานแสดงเรื่องคล้ายๆกันมิทติ้งเล็กๆกับครอบครัวครูนะครับใช่นะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปตอนเช้าก็ไปได้นะคะที่วปอนะ10โมงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ย4โมงเย็นเรามาเจอกันที่นี่มิราเคิลไม่ต้องแต่งชุดขาวนะไม่เอาใส่สบายๆมาเลยนะคะนะใส่ชุดสบายๆมีสิงโตมาด้วยนะสิงโตขนาดน้ำปักโอ้โหน้ำปักก่อนที่จะไปประกวดต่างประเทศแล้วเป็นก็เกษียณใหม่หัวใหม่กับว่าที่จะเอาไปเชิดต้องให้ครูเบิกเลิกนำชัยโอ้โหนี่แหละนะคะเราจะได้เจอแบบคณะสิงโตด้วยแล้วก็กองแล้วเป็นจังหวะเลยนะได้มาแบบว่าร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนะฉะนั้นก็มาเจอกันนะคะนี่เราเปิดบ้านต้อนรับกันไม่เสียตังค์ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องโทรมาถามอะไรซากอย่างแต่มาช่วงเย็นๆกันละกันมาทานข้าวกันนะคะเปิดบ้านต้อนรับนี่แหละค่ะเพราะว่าจะได้อยู่เป็นครอบครัวของครูต้นบุญของเรามาถ่ายรูปร่วมกันโอ้ยนะฮะเหมือนกับลูกท่านรับปริญญาผมก็ลูกท่านหนึ่งนะพี่ชายท่านหนึ่งนะพ่อท่านหนึ่งบางคนเรียกพ่อครูค่ะก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่พี่สมพงษ์ใช่ไหมอายุมากผมก็เรียกพ่อครูก็มีความรับหน้าถือตากันแล้วก็มากันลูกท่านไปรับปริญญาได้เลยแล้วผมเองนะฮะก็ได้มาแล้วก็มาสักหน่อยก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวครูหมายจะใส่แบบชุดครุยด้วยใช่ใช่ใช่ไม่เกรดใช่ไหมยังไม่บ้างสามแถบนะสามแถบเลยนี่นะคะจะได้แบบว่าถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าโอ้โหเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะบอกได้มีโอกาสได้อยู่กับครูต้นบุญคนนี้นะคะงั้นมาเจอกัน10กรกฎาคมวันอาทิตย์ด้วยนะช่วงเย็นมาทานข้าวร่วมกันมาถ่ายรูปกันมาอยู่กันเป็นครอบครัวที่นี่นี่อยากได้ตุ๊กตามั้ยล่ะตุ๊กตาใส่หมวกเออใครมานี่มีตุ๊กตาแจกด้วยโอ้ไม่มีนะฮะพลาดนึงมีตัวเดียวนะครับก็มาเจอกันก่อนมาเจอกันก่อนมาเจอกันเองนะคะแต่ว่าไม่หมดแค่นี้ร่วมแสดงความยินดีแล้วบอกแล้วค่ะว่าโหตั้งงานบุญงานกุศลก็ต้องรออยู่เหมือนกัน16กรกฎาคมก็มีนัดกันที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะอันนี้หลายท่านเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาพระศิวลีพระสามกษัตริย์เองก็ตามแล้วก็รวมไปถึงวันนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งเลยนะคะช่วงเช้าค่ะเราจะมีการนะคะแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรวมไปถึงพระธาตุศิวลีด้วยนะคะพร้อมกันไปแล้วก็จะมีพิธีในส่วนของการเสริมสืบชะตานะคะมีพิธีในการเททองยิ่งใหญ่พระศิวลีงานใหญ่นะที่พระกษัตริย์แล้วก็เตรียมชาร์จแบตเตอรี่เพื่อไปหล่อพระพุทธชินราชด้วยแต่ครั้งนี้นักมวยเชื่อไหมครับว่ามีนายทหารหลายท่านนะครับนะฮะก็ไปร่วมกันอย่างท่านรอง
ค่ะน้องใครแล้วก็มีพันเอกยุทธพรด้วยนายยุทธพรสุรพาฒน์นะครับใช่ก็มาเจอกันก็คือท่านก็จะมาร่วมบุญการกองทัพบกนะครับก็จะมาร่วมบุญด้วยนะคะก็สำหรับอีกหลายๆคนที่เป็นศิษย์ของครูอัฏฐานเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วต้องบอกว่าครั้งเนี้ยเป็นวาระพิเศษพระศิวลีสูงถึง4 เมตรด้วยกันค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยคือง่ายๆว่าเราได้สร้างมาตัวที่ตัวไทยเนี่ย108 องค์องค์ใหญ่ก็ประมาณเนี้ยประมาณ2 เมตร 2.70 เมตรมั้งประมาณ 2.73 แต่ครั้งนี้2 เท่าและเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโครงการที่มูลนิธิสร้างมานะครับผมก็เป็นประธานในการจัดสร้างนะครับนะแล้วก็มอบให้กับวัดพร้อมกับศิษยาญาติศิษย์และคณะของท่านด้วยมารวมบุญเพราะบุญใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้ท่านก็ต้องมาท่านผู้ชมมากันนะปัจจัยนะอาจจะมีส่วนเกินส่วนได้เราก็จะไปสร้างโบสถ์ต่อจะได้กิจกรรมทั้งวันเลยนะครับไม่ต้องนอนนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะมีศิลปินดารานักร้องแสดงเนี่ยไปเป็นเพราะเป็นงานรวมนะรวมทั้งศิษย์ของทุกๆคนที่มาอยู่มาเจอกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยนะคะเป็นวาระพิเศษนะพิเศษนะท่านผู้ชมนะก็สามารถที่นะบูชาพระศิวลีในการหล่อครั้งเนี้ยรอ108 องค์นะครับรอนะใน108 องค์แล้วก็ส่วนที่สีทองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยขนาดเนี้ยก็สูงประมาณ16 นิ้วมั้งท่านผู้ชมนะประมาณเนี้ยใช่แล้วใครที่จะจองตามโค้ดตามหมายเลขมีด้วยค่ะเนี่ยก็ถูกหวยกันไปแล้ว เพราะมันมีแม้108 องค์ก็ต้องมีบ้างนะ นะครับนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมชาติคือเรื่องเครื่องของโค้ดเนี่ยตัวเลขเนี่ยต้องโทรมาลงทะเบียนใช่ไหมคะบอกชื่อนามสกุลแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าเราอยากได้เลขโค้ดเป็นเลขอะไรนะคะภายใน108หมายเลขแต่35ไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้ว53ก็ไม่ทันแล้วไม่ทันละก็ต้องลองมาเลือกโค้ดดูวันนี้ไปดูแม่ยานางรถ5335เนี่ยบอกให้น้องมุ้ยบอกว่าดูแลแม่ยานางดีๆใช่มั้ยน้องมุ้ยเห็นอยู่เห็นค่ะนะฮะบางทีเนี่ยพวกลาบเนี่ยเพราะว่าพลาดไปเพราะว่าเราประมาทบางทีเรามองเมินเฉยนะฮะไปร่วมบุญกันท่านผู้ชมเราก็จะได้มีโชคเสริมลาบรับนะปลดหนี้ทวีทรัพย์แล้วพระศิวลีนี่คือแบบว่าโชคลาภด้วยเรื่องเงินทองด้วยแล้วก็นอกจากนี้พระสามกษัตริย์ด้วยนะคะก็สามารถจองได้นะคะที่เห็นตรงนี้คือจะเป็นชุดเลยคือ3 องค์เนี้ยนะคะก็เป็นชุดก็คือเป็นพระที่อยู่ในพระอุโบสถนะที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันได้ไปกราบไหว้บ้างก็ดีบางคนบอกว่าเคยได้มีโอกาสไปกราบไหว้แล้วก็อยากจะได้บูชานะคะมาที่หิ้งพระที่บ้านหรือว่าหน้ารถเองก็ตามเพราะว่า3 องค์นี้เนี่ยเป็น3 องค์ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะแล้วก็หล่อหลอมในวันที่16 กรกฎาคมด้วยตามใบจองนะค่ะตามไม่มีเผื่อเลยครับไม่มีเผื่อท่านบอกโอ้อาจารย์นะจะเผื่อที่งานไม่ได้นะครับแต่ว่าพระศิวลีเนี่ยท่านใดที่เป็นเจ้าภาพประธานหรือว่าคนที่ร่วมบุญสร้างกุศลเนี่ยก็สามารถไปสั่งจองที่นั่นได้เราก็จะนะฮะนำส่วนหนึ่งเอาไปสร้างทั้งโบสถ์ทั้งพระกันแหละว่างั้นนะฮะครับแบ่งปันกันไปใช่เพราะมวลสารเองก็เป็นมวลสารที่เป็นทองล้นมาด้วยนะคะจากการสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาแล้วก็รวมไปถึงพระพิราบด้วยนะซึ่งตรงนี้มารวมเป็นมวลสารกันใช่ฉะนั้นมวลสารนี่ก็สำคัญแผ่นดวงเนี่ยเงินทองหน้าก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าครูฐานลงอักขระเอาไว้ชื่อนามสกุลเป็นชื่อครอบครัวเป็นชื่อตระกูลเวลาที่โทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็นี่แหละค่ะทุกแผ่นนะคะคือทำให้ทุกแผ่นจริงๆคือมาเป็น100เป็นพันแผ่นครูก็ลงให้หมดเลยแล้วก็ไปหล่อหลอมกันในวันนั้น16 กรกฎาคมเนี่ยเราจะได้มีอยู่โอกาสอยู่ในพิธีการเททองหล่อพระพร้อมๆกันด้วยแล้วเจอกันใช่ค่ะมาแล้วจะหลงรักผมเขาบอกว่าถ้ามาต้องหลงรักนี่คือต้องไปเจอให้ได้จริงๆแล้วน้องง้วยนะฮะคำว่ามาแล้วหลงรักเนี่ยน้องง้วยจำที่วัดเขาสูงจำฟ้าได้ไหมจำได้ค่ะพระอาจารย์เว้นพระเดชพระคุณเจ้านะจำได้ที่ท่านเราเคยได้เป็นเจ้าพิธีนะเราไปร่วมบุญสร้างกุศลกันฉะนั้นเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะที่จะนะกระเบื้องคือโบสถ์เนี่ยเริ่มจะดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นแต่ยังขาดจตุปัจจัยปัจจัยนะครับใช้คำว่าปัจจัยดีกว่าปัจจัยกระเบื้องเนี่ยภายในเท่าไหร่เอง300 บาทนะฮะแล้วเหลือมานิดเดียวตอนนี้เหลือแค่150 ตารางเมตรแล้ว150 ตารางเมตรก็แผ่นหนึ่งกี่ตารางเมตรก็นะประมาณนั้นแหละรวมแผ่นละ300 บาทนี่ก็ไปเข้าไปแฟนเพจในวัดเขาสูงจำฟ้าได้หรือว่าใครอยากจะร่วมบุญกันไปคุยคณะกรรมการหรืออาจารย์เม่นก็อัศจรรย์สายดีนะเนี่ยใกล้ๆเข้าพรรษาก็ไปทำกระเบื้องนี่ก็ทำว่าเป็นการสร้างฐานสร้างให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะทำให้รู้สึกหนักแน่นใครที่ที่ทางไม่ค่อยมีเป็นหนี้โลคายตัวไม่ออกไปบูชากระเบื้องกันที่วัดนี้เลยครับไปร่วมบุญกันได้นะคะที่วัดพลังเยอะสูงจังมีหลวงปู่ทวดมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดนะครับพระพิฆเนศทรงช้างนะฮะตั้งแต่สมัยอู้ผมจำได้เลยไหว้ครูครั้งแรกๆเลยท่านพระอาจารย์ยังให้มอบมาให้องค์อยู่ที่มีละเคลื่อนเนี่ยนะครับว่าแล้วศักดิ์สิทธิ์มากนะสำเร็จได้ไปกราบไหว้ได้เราจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้หลวงปู่ทวดด้วยนะคะก็ฝากแล้วกันนะคะว่าถือว่าใครที่อยู่ใกล้ๆอย่างวันเสาร์อาทิตย์นี้เผื่อจะได้ไปท่องเที่ยวกันก็ไปทำบุญด้วยเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยถ้าพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงหลวงปู่ทวดถ้าไปที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะ
จะไปให้ถึงจริงๆแล้วก็จะเห็นปู่ทวดองค์ใหญ่เหมือนกันที่วัดโป่งน้ำร้อนครับวัดบ่อน้ำร้อนวัดบ่อน้ำร้อนนะคะอันนี้ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์แล้วกันนะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าไปทางภาคใต้แล้วอยากจะร่วมบุญกันหรือแม้กระทั่งอยู่กรุงเทพก็ตามและอยากจะร่วมบุญนะคะร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้าไปหรือว่าสอบถามได้นะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นการสร้างฐานประดิษฐ์หลวงปู่ทวดนะคะเพื่อสร้างความสิริมงคลให้กับแผ่นดินไทยนั่นเองเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะคะ0878225288นะคะเป็นเบอร์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ธาตุนะคะก็สามารถที่จะสอบถามในเรื่องราวของวัตถุประสงค์แล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกันก็สามารถสอบถามได้เลยกับตามนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะฝากด้วยนะคะสำหรับวันที่19 กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรไม่มั่วใช่ไหมตารางเยอะเลยผมจำไม่ได้ไม่มั่วอาจารย์จำไม่ได้คลองหมากนัดนะคะวันที่19 กรกฎาคมนะก็ช่วงวันแม่นอนเด็กหรือเปล่าเนี่ยเป็นวันโอ้โหต้องทำพิธีใหญ่ค่ะใช่ค่ะอันนี้นะคะก็คือโบสถ์เนี่ยเริ่มเป็นโครงมีหลังคาแล้วนะมีหน้าบานแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นพิธีในการนะยกพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านหรือว่าหลวงพ่อแสนล้านนะคะขึ้นหน้าบานอุโบสถวัดคลองหมากนัดวันอังคารที่19 กรกฎาคมนะคะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ๆนะวันนั้นเป็นวันหยุดด้วยเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะคะเผื่อว่าจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกับครัวทาได้เชิญทุกท่านแฟนรายการทุกคนนะครับไปร่วมพิธีแล้วก็มีการตั้งประปาเล็กๆแล้วก็จะมีการชักพระขึ้นไปพระนี่คือถึงเป็นปูนปั้นจริงปั้นด้วยฝีมือนะฮะไม่ได้ไปหล่อมาพอปั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งองค์ลงรักนะครับประดับสีสันให้สวยงามก็จะมีนาคปกเห็นไหมฮะนาคเนี่ยองค์เนี้ยเป็นองค์จำลองนะแล้วก็ต้องมีพิธีบวงสรวงผมก็ทำพิธีให้ช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมไปเจอกันได้นะฮะก็เป็นช่วงหยุดยาวไงไปทำบุญกันได้ใช่นะคะไปทุกวันนึงนะฮะร่วมกันครับแล้วก็นอกจากนี้ฝากด้วยค่ะช่วงประมาณสิงหาคมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของการเททองนะคะหล่อหลอมพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระประธานที่วัดวารีศิรารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะหรือว่าท่านไหนมีความประสงค์นะคะอยากจะร่วมบุญกันนะคะในการหล่อหลอมพระประธานของเราแบบนี้นะก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้นะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่เห็นต้องบอกว่าโครงเนี่ยเริ่มเป็นโครงมาก่อนแล้วตอนนี้น่าจะมีหลังคามีหลังคาเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ภาพในอดีตนะฮะแล้วก็เงินเนี่ยปัจจัยยังขาดพอสมควรเพราะว่าองค์เนี้ยนะฮะประมาณ 5-6 แสนบาทครับแล้วก็จะมีพระโมคคัลลาพระสารีบุตรอันนี้นะมีเจ้าภาพจองเรียบร้อยนะผมเองก็ด้วยความตั้งใจด้วยแรงความที่อยากให้ทุกผู้ชมได้มีโอกาสได้ร่วมกันเพราะว่าโบสถ์หรือจะเป็นพระเนี่ยถ้าเราไปทำคนเดียวทำไม่ได้แล้วครับไม่สำเร็จต้องขอบารมีบุญท่านผู้ชมทางบ้านมาร่วมเป็นประธานมาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือแม้แต่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็ทีนี้นะฮะ13 และ 14ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นแบบว่ากิจกรรมงานบุญนะคะที่เราจะได้ไปเจอกันนะคะที่บอกว่าเนิ่นๆทุกท่านจะได้มีโอกาสได้เตรียมตัวแล้วก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะหรือว่าใครที่อยากติดตามเพิ่มเติมก็ Facebook Fanpage เลยเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกัน Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนวันนี้เรื่องราวความเข้มข้นนะเรื่องราวของตัวเลขลับผลรวมเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ว่าเบอร์โทรของเราที่มันใช้อยู่มันดีไหมส่งเสริมธุรกิจหรือเปล่าใช้แล้วจะติดขัดไหมเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ให้นะคะแต่ว่าในเบอร์โทรศัพท์อาจจะต้องไปหาซื้อเองครับซื้อ550พี่พงษ์พี่สมพงษ์นะ550เองค่ะครับถูกช่วยกันไปพี่เขาก็พิการเนี่ยนะครับก็คือไม่สมบูรณ์เนี่ยอันเนี้ยเหมือนได้บุญไปได้บุญด้วยนะฮะดูเพจของพี่พงษ์ก็ได้จำเข้าไปในจำไหมจำเจริญพิสารใช่ค่ะไปดูในอันนี้อุดหนุนกันได้อันนี้เชียร์นะครับบอกประชาสัมพันธ์ได้เลยจะได้กุศลอีกทางหนึ่งค่ะนะแต่ว่าใครอยากทราบตัวเลขก็ส่งเบอร์โทรศัพท์เข้ามาขอเป็น4ตัวท้ายคำถามไม่ชัดเจนแล้วก็รวมไปถึงส่งจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะตาม SMS แล้วก็ส่งมาที่422-1606วันนี้ผู้โชคดีค่ะ2ท่านมีโอกาสได้รับนะคะพระพุทธันใจเมตตามหาลาภครั้งหนึ่งก็บอกว่าหลายคนจะมีโอกาสได้รับมากวันนี้ต้องใช้เขาไปค้นกลุ่มนานมากแล้วนะฮะมามอบให้พิเศษเลยแต่สมัยนู้นคุณปู่เป็นแฟนคุณย่าโอ้นานเลยแต่ว่าผ่านพิธีกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะฉะนั้นวันนี้มอบให้2ท่านด้วยการส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะอย่าลืมชื่อนามสกุลรวมไปถึงจังหวัดก็ต้องชัดเจนด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายๆรายการเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันรวมไปถึงท่านไหนอยากที่จะพูดคุยนะคะพูดคุยสายสดกันก็สามารถที่
จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการให้ครูฐานได้วิเคราะห์เรื่องราวกันสดๆเลยโทรเลยค่ะโทรตอนนี้ได้เลยนะคะจะได้มีการแรนดอมผู้โชคดีกันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ